เอโยสวัสดีครับกลับมาพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมถ้าชมคลิปนี้จบแล้วก็ชอบแล้วก็ถูกใจนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับผมด้วยนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาเล่นนะฮะในส่วนของ Event Master Challenge นะครับในระดับ Legend หรือว่าระดับตำนานมาให้นะฮะก็คือหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังเล่นไม่ผ่านหรือว่าบางคนก็เล่นผ่านไปแล้วแต่ว่าแน่นอนครับมันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่ที่เราจะเล่นผ่านไปได้นะครับเพราะมันก็เป็นระดับที่ยากที่สุดของเกมนี้แล้วนะครับผมคือตรงนี้เนี่ยผมเคยแนะนําไปแล้วนะครับว่าเทคนิคหนึ่งที่พอจะช่วยเราได้นั่นคือให้เจอนะครับผมรีไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอทีมอาร์เจนตินาหรือว่าเจอทีมชาติญี่ปุ่นนะครับคือต้องขอบอกจุดประสงค์ของคลิปนี้ไว้ก่อนนิดหนึ่งนะฮะว่าเราเนี่ยไม่ได้มาที่จะโอ้อวดหรือว่าแบบโชว์หรืออะไรอย่างนี้นะครับแค่จะมาแชร์ประสบการณ์หรือพอจะแนะนําได้เพราะมันจะช่วยให้เป็นประโยชน์สําหรับใครที่อาจจะยังเล่นไม่ผ่านจริงๆนะครับก็อย่างแรกเลยนะเราเคยแนะนําไปแล้วว่าให้เจอญี่ปุ่นหรืออาร์เจนตินาใช่ไหมขอพูดถึงญี่ปุ่นก่อนแล้วกันนะครับผมตอนนั้นเนี่ยที่ผมเลือกจะที่จะเจอกับประเทศญี่ปุ่นนะฮะคืออย่างแรกเลยนะคือแน่นอนว่าค่าพลังโดยรวมของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยน้อยกว่าทีมชาติอื่นๆแน่นอนอย่างเช่นอ่ะถ้าสมมติคุณไปเปรียบเทียบทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติบราซิลเนี่ยระดับความสามารถของนักเตะก็จะต่างกันพอสมควรนะฮะอันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าวัดนะมันน่าจะเป็นทีมที่อ่อนที่สุดใน11ทีมชาติที่เราจะมีโอกาสเจอตรงนี้นะครับในอีเวนต์นี้นะนั่นแหละครับคือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมแนะนําว่าให้เจอประเทศญี่ปุ่นและอย่างที่2ก็คือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีสรีระหรือว่ารูปร่างนะครับที่ค่อนข้างตัวเล็กนะครับถ้าเราส่งอย่างโปรเซนหรือว่าส่งนักเตะที่ตัวสูงเข้าไปนะครับผมแน่นอนว่าโอกาสที่เราจะได้เปรียบมันมีมากกว่านะฮะแต่ว่าถ้านักเตะคนนั้นตัวสูงใหญ่แล้ววิ่งเร็วด้วยนะฮะจะยิ่งได้เปรียบไปเลยนะฮะอย่างเช่นโอบาเมยังอะไรแบบนี้นะครับแต่แน่นอนครับผมว่าการเล่นกับทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยมันเหมือนจะง่ายแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะเป็นระดับตำนานนะเนาะข้อได้เปรียบของการเล่นเราเจอประเทศญี่ปุ่นคือทุกอย่างเราได้เปรียบแล้วแต่ว่าติดอย่างเดียวคือญี่ปุ่นเนี่ยตัวเล็กใช่ไหมเราชนปุ๊บล้มง่ายมากครับล้มง่ายมากๆผมเนี่ยเล่นกับประเทศญี่ปุ่นนะไป2รอบนะครับในระดับตำนานนะครับไม่ชนะเนื่องจากว่าผมชนนิดเดียวนะครับผมแล้วมันก็ล้มแล้วมันก็ยิงฟรีคิกเข้าแน่นอนเลยครับผมถ้ายิงแบบใกล้ๆกรอบตรงนี้ฮะช่วงนี้ฮะใกล้กรอบประตูเนี่ยโอ้โหไม่น่าพลาดนะคะระดับตำนานขนาดนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือล้มง่ายมากบางทีแบบไม่น่าจะฟาวก็ฟาวครับก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นระดับตำนานมันก็จะยากๆหน่อยนะครับผมคืออีกอย่างหนึ่งนะฮะก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยเอางี้ดีกว่าเราลองเปลี่ยนไปใช้นักเตะตัวเล็กๆสุดท้ายนะครับผมมันก็สูสีกันก็เล่นยากกว่าเดิมผมเลยลองเปลี่ยนไปเล่นอาร์เจนตินานะครับเพราะว่าอาร์เจนตินาเนี่ยส่วนใหญ่ก็นักเตะที่ตัวไม่ได้สูงมากเนี่ยก็มีนะครับหรือว่าสูงก็มีแต่มันไม่เยอะนะครับนั่นแหละครับผมก็เล่นมา2ครั้งนะเพราะคือมันมา2ครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่3ใช่ไหมครับก็สามารถเคลียร์ไปได้โดยการเอาชนะอาร์เจนตินาไป2ครั้งนะครับอย่างแมตช์นี้นะครับที่คนกําลังดูนะครับผมแน่นอนว่าจะเห็นว่าจากการเล่นมาทั้งหมดเนี่ยอาร์เจนตินาเนี่ยมีเรอัลเมสซี่ที่วิ่งเร็วมากมีเปาโลดิบูร่ามีอีกัวอินโอ้โหคือแบบนักเตะท็อปสตาร์ทั้งนั้นเลยนะครับหรือว่าดิมาเรียจริงๆนักเตะของอาร์เจนตินาเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าประเทศอื่นๆเลยนะครับแต่ว่านั่นแหละครับผมใช้จุดเด่นตรงที่ว่าเราเนี่ยใส่นักเตะตัวสูงๆเข้าไปนะครับคือใครเห็นตอนต้นจะเห็นว่าผมใช้นักเตะบอลเงินค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆแล้วการใช้นักเตะบอลเงินบอลทองบอลดาวหรืออะไรก็ตามนะครับมันก็มีส่วนน้อยมากจริงๆที่จะช่วยเราได้แต่แนะนำว่าให้ใช้นักเตะที่เราชอบระดับหนึ่งแล้วก็เล่นแล้วมันเข้ามือที่สุดหรือว่าเล่นแล้วมันแบบเราเนี่ยโคตรถนัดเลยถ้าพูดง่ายๆนะครับคือเอลที่เราถนัดที่สุดนะครับแล้วก็พยายามให้11คนในสนามของเรานะครับผมมีความสนิทกันมากที่สุดหรือว่าให้ทีมสปิริตเนี่ยครบ99นะครับนี่พูดไม่ถึงไหนนะฮะโดนยิงไปแล้ว1-0นะครับผมนั่นเห็นไหมฮะนี่ครับผมอาร์เจนตินาเนี่ยมีนักเตะตัวเล็กวิ่งเร็วแล้วก็รอจังหวะจบสกอร์ที่ดีมากๆเลยนะครับผมนะโอเคเข้าเรื่องต่อเมื่อกี้เนี่ยผมพูดไปถึงเรื่องของสภาพร่างกายใช่ไหมแน่นอนนะครับผมจะเห็นว่าผมใช้กองหน้าอย่างโปรเซนที่ตัวสูงนะครับแล้วก็เน้นการเปิดหม่งเพราะว่ามันได้เปรียบกว่าในที่2เซ็นเตอร์แบ็กของผม2คนนะครับ190ขึ้นนะฮะเนื่องจากอย่างแรกเลยคือเอาไว้ชนหรือว่าอย่างที่2ป้องกันลูกมงและแน่นอนอย่างที่3นะครับผมเบียดแย่งหรือสกัดเนี่ยโอ้โหได้สบายสบายเลยนะครับเมซี่นี่ก็มีล้มเป็นประจำนะครับผมนั่นแหละครับคือข้อได้เปรียบที่ผมเล็งเห็นและผมก็ใช้ตรงนี้นะฮะ
แต่ว่าผมก็เลือกใช้ในส่วนของแบ็กซ้ายแล้วก็แบ็กขวาที่วิ่งเร็วนะครับ1เราก็ต้องป้องกันเนาะดิมาเรียเอ้ยนะครับผมโอ้เข้าเฉยเลยนะฮะผมก็ไม่คิดว่าจะเข้านะฮะนี่เห็นไหมฮะผมก็ใช้ลูกการเปิดเข้ามาแล้วก็หาจังหวะแบบนี้นะครับนะตรงนี้แหละที่พอจะช่วยผมได้ในการตีเสมอไปแล้ว 1-1 นะครับผมนั่นแหละครับใช้ตัวแบ็กซ้ายแบ็กขวาที่วิ่งเร็วๆนะฮะผมมาป้องกันเมสซี่กับดิมาเรียนะฮะส่วนกองกลางก็สูงๆหน่อยนะครับผมแล้วก็ตัวแผนการบุกเนี่ยเน้นตัววิ่งเร็วๆนะครับผมด้านซ้ายเนี่ยผมใช้เป็นเดมเบเร่นะครับผมเพราะว่ามีการเปิดบอลเข้ามาที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับผมแล้วก็วิ่งเร็วด้วยอีกอย่างเปิดซ้ำมาได้เยอะมากก็เลยเอามาใช้ตรงนี้บ่อยๆนะครับผมตัว AMF นะฮะหรือว่ากองกลางแนวรุกเนี่ยผมก็ใช้อับดุลรามานที่เล่นได้ค่อนข้างหลายๆอย่างนะครับผมประกอบกันไปจริงๆแล้วในการแข่งขันเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้มากสักเท่าไหร่นะครับมาพูดถึงเรื่องของการเล่นบ้านนะครับผมถ้าทุกคนกำลังดูอยู่หรือว่าแบบตั้งใจดูนะก็อาจจะรู้ว่าผมเนี่ยจะเน้นการเล่นแบบสวนกลับซะมากกว่านะครับเวลาที่ฝั่งอาร์เจนตินาบุกนะครับผมแนะนำเลยว่าให้ระวังอย่างนึงเลยก็คือการโยนลูกเข้ามาแล้วก็ให้นักเตะตัวเล็กของเขาเนี่ยวิ่งแฟงขึ้นมาแล้วก็หลุดเดี่ยวเข้ามายิงประตูอันนี้มันเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนะอันนี้ผมเจอไปครั้งหนึ่งแล้วผมก็แพ้ไปนะผมเจอลูกแบบนั้นแหละเข้าไปนะครับโทษเวลาบาดเจ็บด้วยตอนนั้นนะฮะแบบต่อเวลาพิเศษก่อนจะยิงลูกโทษนะโอ้โหโดนเลยนี่เห็นไหมฮะใช้เรื่องของสรีระให้เป็นประโยชน์นะฮะมันก็จะช่วยให้เราได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วเราต้องระวังอย่างหนึ่งเลยนะก็คือของอาร์เจนตินาเนี่ยเขามีการต่อบอลที่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นระดับตำนานใช่ไหมแล้วอีกเรื่องนึงเลยนะครับผมเห็นไหมฮะนี่ครับผมคือต่อบอลดีไม่พอแล้วแบบนักเตะเนี่ยหาช่องดีมากๆนะครับเราเนี่ยจะไปเผลอแบบวิ่งเข้าไปแย่งนะผมแนะนำว่าให้รอดักบอลนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้พยายามใช้โค้ชที่เน้นสวนกลับหรือนักเตะที่แบบหาจังหวะสวนกลับดีๆได้นะครับผมโอ้โหคุณจะได้เปรียบตรงนี้มากๆนี่เห็นไหมฮะดูนะครับผมว่าลูกนี้ผมเสียประตูแน่นอนคือมันใกล้กรอบเขตโทษมากๆแล้วแบบแน่นอนครับคนที่ยิงก็ต้องเป็นเลโอเนลเมสซี่อ่ะผมลองยืนบังมุมอ่ะโอ้โหครับเรียบร้อยนะฮะดอนนารูม่าผมก็หมดประโยชน์เลยนะครับผมตรงนี้เจอเรียวเนียวเมสซี่ไปนะครับจริงๆไม่ใช่แค่เมสซี่นะเป็นนักเตะคนอื่นยิงก็เข้าครับระดับระยะขนาดนี้นะฮะนี่เลยครับอย่างต่อมาที่พอจะช่วยได้นะครับผมแนะนำเลยว่าเราเนี่ยจะสามารถใส่ในส่วนของตัวสำรองได้ทั้งหมด7คนใช่ไหมครับตัวสำรองทั้ง7คนนี่แหละครับผมมีความสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าอะไรหรอแน่นอนครับผมเวลาเล่นไปเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้มั่นใจพอว่าเฮ้ยเราจะพอเอาชนะจน90นาทีได้นะครับผมแน่นอนนักเตะก็ต้องวิ่งเหนื่อยอยู่แล้วให้หาไว้เลยทุกตำแหน่งนะครับอาจจะเป็นสมมุติว่าคุณเล่นกองหน้าที่มีปีกซ้ายปีกขวาใช่ไหมก็อาจจะหาปีกซ้าย1ปีกขวา1 2คนและนะครับผมแนะนำว่าหากองกลางไว้อาจจะสัก1คนนะครับเป็น3นะครับในกรณีที่ไปเสียบแล้วโดนใบเหลืองกลัวโดนใบแดงนะครับอันนี้เนี่ยผมบอกเลยนะว่ามีโอกาสโดนใบแดงเยอะเพราะเราเนี่ยฟาวค่อนข้างง่ายนะครับต่อมานะครับผมแนะนำว่าให้หาแบ็กซ้ายแบ็กขวาอีกอย่างละหนึ่งนะครับผมเพื่อเอาไว้แบบค่าพลังเต็มๆมาวิ่งไล่เมสซี่กับดีมาเรียถ้าสมมติว่าใครอยากเจออาร์เจนตินาอะไรอย่างนี้นะครับเป็น5คนส่วนอีก2นะครับคุณจะใส่ใครก็ได้นะครับผมที่คิดว่าน่าจะเอามาซัพพอร์ตทีมได้มากที่สุดนะครับผมคือตรงนี้เนี่ยมันช่วยได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าที่สำคัญเลยผมแนะนำว่าเราก็ควรฝึกซ้อมหรือว่าเล่นบ่อยๆเนาะนักฟุตบอลจะเก่งก็ต้องฝึกซ้อมนะฮะลองแบบไปหัดเสียบดูนะผมนี่พยายามเสียบบ่อยๆนะครับมันก็มีพลาดบ้างได้บ้างแต่ว่าเราก็จะพอรู้จังหวะได้นะครับมีอยู่วิธีนึงที่พอช่วยในการเสียบได้แม่นยำมากขึ้นนะอันนี้ผมแนะนำนะฮะก็คือถ้าสมมติว่านักเตะของเขาเนี่ยเลี้ยงบอลเฉยๆเลี้ยงบอลช้าๆนะครับเราจะไปเสียบครับมันมีโอกาสพลาดเยอะแต่ถ้าสมมุติว่านักเตะเขากำลังเลี้ยงแล้วก็แบบเลี้ยงเร็วๆอ่ะครับทุกครั้งนะฮะที่นักเตะของในสนามนะฮะเลี้ยงเร็วๆนะครับบอลในเท้าเนี่ยมันจะห่างเท้าพอสมควรนะครับเราต้องหากองหลังหรือใครสักคนที่ยืนรอดักแล้วเสียบตรงนั้นนะครับมันจะโดนบอลแล้วมันจะฟาวยากกว่านะครับผมคือมันเป็นเทคนิคนึงที่ผมเนี่ยสังเกตก็คือนะถ้าสมมติเนี่ยเลี้ยงมายาวๆอย่างนี้นะครับเราเข้าไปเสียบเนี่ยมันจะมีโอกาสโดนบอลมากกว่านะฮะต้องสังเกตนิดหนึ่งนะครับผมแม่ก็ไป 2-2 นะครับไม่รอดนะฮะก็คือเนี่ยนะครับอาจจะต้องไปถึงจุดโทษเลยนะครับผมมา
ก็พยายามเล่นสุดฝีมือนะครับผมเท่าที่จะสามารถทำได้นะครับเห็นไหมฮะว่าขนาดบอทหรือคอมที่แข่งกับเรามันยังเปลี่ยนตัวเลยนะครับเพราะนักเตะมันก็เหนื่อยฮะดูค่าพลังก็พอนะครับเห็นไหมฮะมันแบบทั้งแดงทั้งแบบโอ้โหหมดหลอดกันไปแล้วนะครับก็ยังจะมาวิ่งอีกมันก็คงเล่นได้ไม่เต็มศักยภาพนะครับอู้มาแล้วนะครับรอจังหวะสวนนะฮะจังหวะนี้โยนเข้าไปนะครับลูกคอสนี่ครับผมใช้เรื่องส่วนสูงเป็นประโยชน์และตัดเข้ามาจ่ายสั้นๆอ้าวไม่ได้พลาดเข้ามาอ้าวเรียบร้อยสุดยอดครับผม 3-2 แล้วโอ้โหอาจจะต้องถึงลูกโทษนะแหมแนะนำนะครับเล่นสวนกลับดีกว่านะฮะแล้วก็ใจเย็นๆค่อยๆต่อบอลนะครับถ้าสมมติเราเลี้ยงเร็วๆใช่ไหมมันก็จะเสียบเราได้ง่ายเหมือนกันกับที่เราจะเสียบมันเหมือนกันนะฮะอ้าวงงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่นั่นแหละครับค่อยๆต่อบอลช้าๆช้าๆไปหาช่องถ้าเราช้าๆช้าๆใช่ไหมครับมันจะมีนักเตะแน่นอนของทีมเราอ่ะมันจะพยายามวิ่งหาช่องเราอาจจะใช้จังหวะนั้นแหละครับเป็นประโยชน์แล้วเวลาส่งบอลนะให้พยายามแบบคิดเร็วๆหรือว่าคำนวณเร็วๆนิดนึงนะครับผมก็เล่นบอลสั้นดีกว่านะถ้าสมมติว่านักเตะเราไม่ได้แบบมั่นใจขนาดหรือเราไม่ได้ถนัดแบบเล่นบอลยาวนั้นนะเล่นบอลสั้นดีกว่าส่งไปปุ๊บต้องคิดแล้วเฮ้ยจะส่งให้ใครต่อนะครับผมพยายามต่อบอลให้เร็วที่สุดนะฮะเพราะว่าถ้าคุณต่อบอลช้านะครับมันจะพุ่งมาเป็นจรวดเลยรีบแย่งเรานะครับเอาล่ะตอนนี้อับดุลรอฮ์มานตัดเข้ามานี่ครับผมเล่นทิ้ง 1 2 3 4 5 6 7 8 9ไม่ถึง10นะครับแหมเดี๋ยวไปเรียกเสียบดักนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับเหลืออีกประมาณ15นาทีในเกมนะผมพยายามจะผมกำลังคิดอยู่ว่าเราจะยิงเพิ่มหรือเราจะเซฟดีนะครับผมว่าเราพยายามเซฟไว้ดีกว่านะคือบางทีเนี่ยกลัวโดนสวนกลับไม่ใช่เลยครับผมโดนสวนกลับมาแย่เลยอุ้ยกดผิดเอาแล้วไงครับนี่นะฮะมาแล้วนะดักครับอย่าเพิ่งครับแย่งอาแล้วครับหาจังหวะโอ้เรียบร้อยเมซี่นี่นะครับมาแล้วครับผมมันก็เล่นชิงมาเหมือนกันอาเกโร่ตัดเข้ามาโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยคาเซมิโร่โอ้ยไม่นะโอ้ยเดี๋ยวเมสโอ้ยนั่นแหละครับผมตำแหน่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้นะฮะก็เป็นผู้สาประตูนะครับก็หาคนที่มั่นใจไว้แล้วกันจริงๆผู้สาประตูเอาบอลทำเลยก็ได้นะครับผมส่วนตำแหน่งอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะครับมาแล้วนะครับผมแบ็กซ้ายของผมเติมเข้ามาโยนตัดเข้ามาอีกสักลูกหน่อยให้มั่นใจหน่อยโอ้ไม่ได้นะครับผมส่งกลับคืนมาเปโดตัดเข้ามาโคเซนตัดชิงทำมาโอ้ยไม่ได้อับดุลมันยิงติดโอ้โหแหมเกือบไปแล้วจริงๆครับโอ้ยต้องรีบแย่งนะครับเอาจริงถ้ามันฉุกละหุกจริงๆนะมันไกลๆกรอบเขตโทษเสียบเลยครับผมบางทีมันช่วยได้นะเรายอมโดนใบแดงดีกว่านัดหน้าไม่ต้องเล่นนัดหนึ่งก็จบโอ้ยเมซี่โอ้โหเรียบร้อยครับยังไงก็ขอบคุณที่ตามแล้วก็รับชมมากๆโอ้โหโดนกระหน่ำยิงจากเมซี่นะครับผมบอกแล้วว่าช่วงใกล้จะหมดเวลานี้คอมมันเก่งพิเศษอยู่แล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับใครที่ยังเล่นไม่ผ่านนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับ